โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมอหมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่14เดือนพฤษภาคมในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับคุณปาล์มครับวันนี้สถานการณ์ทองคำเป็นยังไงบ้างครับเห็นดูเหมือนซึมๆนะครับที่จะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไหมหรือว่าเราอาจจะต้องมองว่าวันนี้มีการย่อตัวดีครับเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมในด้านข่าวสารนะครับที่จะทำให้ทองขึ้นก็จะมีตัวเลขรีเทลเซลล์ที่คาดการณ์ว่าออกมาแย่ลงนะครับก็จะทำให้ออกมาถ้ามันออกมาแย่ลงจริงอาจจะทำให้ทองขึ้นได้นะครับแต่ทีนี้ผมคิดว่าเนี่ยเริ่มมีการเล่นรับข่าวแล้วนะครับน่าจะขึ้นไปได้แต่ถ้าถามว่าเรามองในเรื่องเทคนิคเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีโอกาสลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงจริงก็คือแสดงว่าจบขาลงแล้วนะครับแต่จริงๆในวันนี้ผมก็ยังมองว่าเป็นไปได้ถ้าเราอาจจะเล่นในเทคนิคลงอีกครั้งนึงนะครับแต่อาจจะสวนทางกับด้านข่าวนิดนึงนะครับเพราะว่าข่าวอาจจะทำให้ทองขึ้นได้ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องมาเฝ้าติดตามกันดูในทางเทคนิคกรอบราคาใหม่ละกันนะครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของตัวเทคนิคอลนี่ให้กรอบแถวๆประมาณไหนดีครับในด้านของเทคนิคอลนะครับถ้ากรอบราคาวันใจจริงผมให้ตรงแถวตรงโซน 1,830 เนี่ยแหละตรงเนี้ยโซนเนี้ยจริงๆมันก็เป็นแนวต้านแล้วนะเป็นแนวต้านบวกลบกันเล็กน้อยนะครับอาจจะเลยไปแถว 1,835 ได้นะครับเป็นแนวต้านส่วนแนวรับผมให้ 1,814 ครับตอนนี้ณปัจจุบันเลย 1,814 เป็นแนวรับจริงๆก็เล่นได้2ฝั่งแหละแต่เทคนิคอลจะสวนกับข่าวนิดนึงถ้าเล่นเทคนิคอลก็อาจจะเล่นฝั่งเซลล์ลงมาได้แต่ตอนนี้เหมือนตลาดจะรับข่าวในเรื่องข่าวคืนนี้ก็เลยอาจจะทำให้ซึมขึ้นไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดูช่วงประมาณสักใกล้ๆข่าวออกหรือข่าวออกไปแล้วสักทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวพิจารณาอีกทีนึงดูจากผลตัวเลขถ้ามันออกมาแย่ลงจริงๆเราอาจจะไม่เล่นฝั่งเซลล์ทองละทองอาจจะบินขึ้นได้นะครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าในระยะสั้นๆนี้ก็คือว่าเราเน้นเทรดในกรอบแคบๆแบบนี้ไปก่อนน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่านะครับได้ครับถ้าระหว่างตอนนี้นะในชั่วโมงที่เหลือเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยที่เราจะเทรดนะครับก็เล่นแคบๆดูแถว 1,835 ลงมาเนี่ยถึง 1,830 ก็เล่นเซลล์สั้นๆลงมาก่อนได้ถ้าเกิดย่อลงไปแถว 1,820 ก็เล่นฝั่งบายขึ้นมาก่อนกว่าครับโอเคครับได้เลยครับผมได้ว่าชัดเจนมากๆครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับนักทุนตอนนี้คอร์สเรียนทองคําออนไลน์อาจารย์พี่หมียังเปิดรับสมัครอยู่นะครับไม่ว่านักทุนจะลงทุนในทองคําไทยหรือว่าทองคําสปอตโลกที่เรากําลังเทรดกันอยู่นะครับสามารถติดต่อแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับ PPOPO ครับผมสวัสดีครับ